หลังจากที่บริเวณที่ผมได้รีวิวรูบิกดาวตัวนี้ไปครับก็พอแก้ได้แบบตะกุกตะกะครับผมก็ได้ใช้เวลากว่า1เดือนในการฝึกมันมาครับตอนนี้คล่องแล้วครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆครับถึงวิธีการเล่นรูบิกดาวแบบนี้นะครับใครมีอยู่ในมือไปหยิบมาแล้วมาดูกันครับว่ามันเล่นยังไงฮ่าฮ่าอินฟินิตี้อ่ะมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกคือเราต้องมองให้เป็นก่อนครับอันเนี้ยถ้าเรามองมันผ่านครับมันคือรูบิก 3x3x3 เลยนะครับนี่3 3 3นะครับด้านหลัง3 3 3ด้านข้างดูดีนะ3 3 3ด้านล่างเห็นไหมทุกการเป็น 3x3x3 หมดเลยครับนั่นแปลว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนรูบิกธรรมดานี่แหละวิธีการแก้ใช้วิธีการเดียวเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับติดตรงนิดนึงที่มันไม่มีสีอะไรเลยเหลืองล้วนเลยเห็นไหมครับมันเราต้องกำหนดสีเองในหัวนะครับว่าจะเอาด้านไหนเป็นด้านไหนแล้วก็ต้องมองให้ถูกด้วยเหมือนอย่างผมจะมาให้ดูตัวนึงอ่ะที่ตัวมุมนี้นะครับถ้าเทียบกับรูบิกอ่ะมุมนี้มันก็จะมี3สีใช่ไหมครับเหลืองแดงเขียวนะครับนี่เหมือนกันอันนี้ถ้าเรามองนี่ครับสมมติว่าเทียบอย่างนี้เลยนะก้อนนี้ก็จะเป็นนี่เหลืองนี่แดงนี่เขียวแต่ทีนี้ครับปัญหาคือเวลาเราทำอ่ะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยสมมติว่าเราไม่เห็นอะไรเลยเห็นตัวนี้ตัวเดียวเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นส่วนของด้านไหนเข้าใจไหมครับว่าไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นส่วนของด้านนี้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 ในนี้ก็ได้นั่นแหละครับตรงเนี้ยคือปัญหาในการเล่นรูบิกรูปแบบแปลกๆต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นรูบิกดาวอย่างนี้หรือรูบิกแอปเปิลอย่างนี้ที่มันเป็น3x3x3นะครับพวกเนี้ยใช้วิธีเดียวกันหมดวิธีการมองเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องสมมุติเองว่าจะเอาด้านไหนซึ่งถ้าเกิดที่ผมลองเล่นดูให้ง่ายนะก็เปรียบกับด้านเต็มเนี่ยอันนี้เป็นหน้าขาวด้านนึงเป็นด้านเหลืองไปเลยเหมือนรูบิกที่เราเล่นกันนะครับทำคอร์สขาวใช่ไหมทำแถว1แถว2ทำเหลืองปลาเหลืองเต็มอะไรแล้วก็ค่อยทำเสร็จเหมือนกันครับอันนี้ใช้วิธีนั้นเหมือนกันเป๊ะๆ เลยครับแต่เราต้องมองให้เป็นเดี๋ยวเราเล่นดูด้วยกันจะได้อธิบายเข้าใจจำไว้นะครับให้เรามองอ่ะตอนนี้คือหน้าเดียวกันหน้าแบบหน้าปั้นๆเนี่ยคือหน้าเดียวกันถ้าสมมติมันอยู่ในกรณีนี้อย่างนี้มันอยู่ในกรณีนี้เนี่ยเห็นไหมเท่ากับว่าหน้าเมื่อกี้ที่เป็นหน้าป้ายที่ถูกอ่ะมีอ่ะ1 2 3 4อันเท่านั้นที่เหลือพวกนี้สมมตินะสมมติว่ามันพวกนี้อยู่ในด้านนี้นะสมมติเราทำเหลืองอยู่ใช่ไหมหน้าที่มันจะเป็นด้านเดียวกันกับสีเนี่ยหมายความว่าอยู่ตรงนี้มันเหลืองหันออก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 เข้าใจไหมเราต้องมองแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนเล่นแปดอธิบายไปจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูชิ้นเอ็ดก่อนก็ได้เดี๋ยวนี่พวกเพื่อนๆสีต้องจำนะครับคือชิ้นเอ็ดและชิ้นมุมต่างๆตัวเซนเตอร์ใช่ต้องจำนิดนึงเซนเตอร์ในด้านหน้าเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลยจัตุรัสสองข้างและด้านหลังสองข้างนี่ครับแต่ตัวด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ตึ๊บนะครับหรือพูดง่ายๆมันก็เป็นรูปเหมือนตัวนี้แหละเราจำชิ้นเอ็ดก็ได้นะครับวิธีการจำถ้าเป็นรูปดาวนี้เลยนะวิธีการจำแบบนี้ชิ้นเอ็ดจะมี4ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้จะเหมือนกันแต่สังเกตนะครับว่าด้านที่ยาวกว่าจะออกห่างกันนึกออกไหมตัวเล็กๆนี้เห็นไหมตัวเล็กนี้ที่คู่กันมันจะติดกันนะครับถ้าเกิดว่าเวลาเราทำชิ้นเอ็ดปุ๊บอันนี้ไปอยู่ตรงนี้อันนี้แบบสลับกันเงี้ยผิดนะครับตัวชิ้นเล็ก2อันมันจะอยู่คู่กันโดยที่ด้านที่ยาวกว่าจะแยกออกจากกันนะครับกับกันถ้าเป็นตัวเนี้ยตัวที่ยาวเนี้ยเห็นไหมเรียงดุมเนี้ยแล้วเนี้ยสองอันนี้นะครับด้านที่ยาวกว่ามันจะเข้าหากันซึ่งอันเนี้ยทั้งหน้านี้และหน้าหลังเหมือนกันเป๊ะครับอยู่ดีๆเห็นไหมตัวเล็กด้านยาวกว่าออกห่างกันตัวใหญ่ปุ๊บด้านยาวกว่าเข้าหากันแบบนี้นั่นเองนะครับตัวเนี้ยวิธีการจำง่ายผมจำที่ตัวนี้จำที่ตัวมุมตรงนี้นะครับตัวนี้จำง่ายสุดเพราะมีแค่2ตัวในนี้นะครับนี่ชิ้นเอ็ดนะครับต่อไปชิ้นมุมชิ้นมุม4ตัวก็จะมีตัวนี้ปุ๊บปุ๊บมันจะเหมือนกันของตัวนี้จะเหมือนกันแล้วตัวนี้ค่อนข้างแบบออกไปทางสี่เหลี่ยมจัตุรัสหน่อยๆนะครับประมาณนั้นแล้วก็เป็นตัวที่เป็นเหมือนตัว L ชิ้นมุมมี4อันต้องจำไว้นะครับซึ่งพวกเนี้ยจะมีอย่างละ2หมดเลยปุ๊บอันนี้2ตัวอันนี้2ตัวแต่นี่มี4ตัวมันเหมือนกันนะครับ2ตัวนี้มี4ตัวนะเนี่ย1 2แล้วก็ด้านหลัง3 4เดี๋ยวมันเหมือนกันนะครับไอ้เจ้าตัว L เนี่ยมี2ตัวตัวนี้มี2ตัวนะแค่นั้นตรงด้านข้างอ่ะจำไม่ยากเพราะว่ามันจะหนากว่าเพื่อนเดี๋ยวพอทำเล่นๆได้จะเข้าใจครับเนี่ยตรงความหนาเนี่ยมันจะหนากว่าเพื่อนตรงนี้มันมองออกเลยว่าตรงไหนเป็นตัวด้านข้างตรงนี้บ้างนะครับถ้าเทียบกับรูบิกอย่างนี้ก็เป็นเหมือนเป็นแถวที่2ไปนะครับเราดึกตรงนี้เป็นเหลืองตรงนี้เป็นขาวอะไรอย่างเงี้ยต
รงกลางนี่คือแถวที่2คือแถวนี้นะครับมันจะอ้วนกว่าเพื่อนมันจะเห็นชัดตัวนี้นะอ่ะมาก็นำเราเล่นกันเร็วนะครับเดี๋ยวผมทำให้มันเละก่อนนะครับถึงตรงเนี้ยพอเละแล้วอ่ะปวดหัวมากตอนแรกที่เรามองนะครับคือแบบเอ้ยโอ้โหมองอะไรไม่ออกเลยครับมันแบบกับหัวกับหางมั่วซั่วไปหมดเลยนะถ้ามีอยู่ลองเล่นดูแล้วจะเข้าใจเลยนะครับซึ่งอันนี้ของผมมันมีนิดนึงตรงนี้ตัวกลางเนี่ยมันชอบหลุดอ้าวนี่แน่นเอาหลุดแล้วผมเล่นหลุดประจําเลยนี่พอจะดึงให้ดูแน่นเฉยเลยไม่อยากไปดึงมันเดี๋ยวมันหลุดนะตัวเซนเตอร์ที่อยู่ตรงกลางมันจะชอบหลุดถ้าหลุดก็ไม่เป็นไรเราก็ซ่อมมันแล้วก็ติดมันไปนะครับอย่างงด้านก็พอเผื่อใครซื้อแบบตัวดาวแบบผมไปงี้ได้เลยอ๋อมันต้องทำยังไงนะครับอ่ะดูดิโอ้เมื่อกี้หมุนไม่กี่ทีนะแต่ว่าเละเทะหมดเลยอ่ะเราดูวิธีการมองครับขั้นเริ่มต้นครับนี่เห็นไหมที่ผมบอกสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่คือเซนเตอร์หน้าขาวของเรากับอีกด้านนึงตรงข้ามก็จะเป็นเซนเตอร์หน้าเหลืองอ่าไม่ยากครับตัวนี้แล้วก็เซนเตอร์ด้านซ้ายดูตัวนี้1 2 3และ4นะครับต้องจำนิดนึงต้องมองนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีสีบอกมันเป็นเหลืองหมดเลยเราต้องรู้ในตัวเราเองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาเรามาเริ่มแก้กันเลยครับโอ้โหไอ้ลุงตุงนังมากเลยนะครับวิธีการทำอันนี้ครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครที่เป็นขั้นเริ่มต้นพื้นฐานเล่นใหม่ๆนะครับเราจะทำขาวล้อมเหลืองก่อนไม่ได้นะครับถ้าเป็นรูบิกธรรมดาดูเอาลืมทำไว้ดูจริงๆถ้าเกิดเป็นรูบิกธรรมดาถ้าแบบมือใหม่ๆเลยก็จะทำขาวล้อมเหลืองก่อนใช่ไหมเพราะว่ายังไม่รู้ว่าแบบเอ้ยมาถึงจะทำคอสขาวเลยยังไงนะครับแต่สำหรับกับรูบิกดาวนี่ทำไม่ได้นะครับทำแบบนั้นพอกลับมามันจะกลับหัวกับหางกันแล้วมันก็จะเพี้ยนรูปไม่ใช่รูปดาวอีกผมทำหลายรอบแล้วผมงงตรงนี้หลายรอบแล้วนะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นปกติรูบิกใช่ไหมครับเราก็จะทำแบบขาวล้อมเหลืองก่อนใช่ไหมเนี่ยให้เป็นประโยชน์ทำขาวล้อมเหลืองก่อนแล้วเราค่อยหาหมุนเซนเตอร์มาให้ตรงอะไรอย่างนี้ครับแล้วค่อยกลับมาล้อมขาวนี้ใช่ไหมครับแต่สำหรับตัวนี้มันทำแบบนั้นไม่ได้ครับเราต้องทำทีเดียวเลยมาถึงทำขาวล้อมขาวเป็นคอสไปเลยนะครับพบว่าอย่างที่ผมบอกกลับมาแล้วมันจะกลับหัวกันเราหาชิ้นเซนเตอร์ก่อนนี่เซนเตอร์ที่จะจิ้มเป็นหน้าขาวเซนเตอร์จิ้มเป็นหน้าเหลืองนะครับเรามองอย่างนี้นี่เซนเตอร์นะอ่ะเราก็ทำคอสขาวไปเลยนะครับโดยที่เมื่อกี้โอ้โหตรงนี้ตรงอยู่แล้วอ่ะนี่นี่ตรงเห็นไหมชิ้นสั้นตัวที่ยาวเราต้องแยกออกกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ยังผิดอยู่ตัวสั้นมันเข้าหากันนะครับตัวสั้นต้องหันออกนะเราทำชิ้นเอ็ดก่อนเลยทำชิ้นเอ็ดแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ตรงตัวเซนเตอร์ที่หลังเดี๋ยวมันจะงงนะครับถ้าทำเลยนี่งงแน่นอนครับบอกเลยผมจะทำตัวนี้ก่อนละกันนะครับเราหมุนเซนเตอร์นี่เซนเตอร์มันผิดอยู่เห็นไหมผมสอนทำคอสขาวเลยทีเดียวปุ๊บเซนเตอร์ไม่ถูกเราก็แค่หมุนเซนเตอร์ให้มันด้านเดียวกันนี่เซนเตอร์มันหันนี้อยู่หมุนเซนเตอร์มาด้านนี้ปุ๊บเราหมุนมาปิ้งเนี่ยตรงกันแล้วเห็นไหมครับอันนี้ได้หนึ่งแล้วนี่เป็นเป็นอย่างนี้แล้วนี่มันเหมือนเป็นขาวล้อมขาวแล้วเซนเตอร์ตรงนี้หนึ่งอันแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องดูนี้เซนเตอร์ลืมไปครับเซนเตอร์ตรงแถวกลางมันเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ก็อยู่นี่นี่อยู่นี่อันนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเนี่ยต้องลูกตรงนี้เลยอันนี้ก็ต้องแก้ใหม่เอาใหม่ใหม่ผมแก้เซนเตอร์ตัวกลางนี่ก่อนปึ๊บโอเคมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ปึ๊บเห็นไหมเซนเตอร์ยังผิดอยู่ก็ไม่ยากแล้วก็พลิกเปลี่ยนมาก่อนจำไว้แนวยาวอยู่ทางนู้นใช่ไหมครับแล้วก็พลิกมานี่ปึ๊บหันไปหมุนไปให้แนวยาวมันไปด้านเดียวกันตรงนี้ความยากคือเวลาจะหมุนได้มันต้องให้ตรงกันทั้ง9ตัวถ้าไม่ตรงกันมันหมุนไม่ไปนะครับเซนเตอร์เซนเตอร์มาอยู่นี่ปึ้งหันไปดูปึ๊กเห็นไหมนี่ตรงกันละสองนะต่อไปสามนี่อันนี้เหมือนเซนเตอร์เซนเตอร์ไม่ถูกเซนเตอร์ต้องหันเข้าหากันเดี๋ยวเราหาตัวนึงก่อนที่จะเอามาใส่นะครับคือก็ตัวนี้อยู่แล้วนี่แต่ว่ามันยังผิดอยู่เดี๋ยวอยู่ไหนอีกมั้งเนี่ยมันจะมองยากนิดนึงอันนี้ตัวล่างนี้ก็ได้ตัวล่างนี้มานี่ตรงกันแล้วครับบิดขึ้นมาเลยปึ๊บปึ๊บนี่เป๊ะเห็นไหมครับด้านแนวยาวเข้าหากันนะครับเย่1 2 3 4ตัวสุดท้ายครับก็คือเป็นตัวสั้นนี้ที่หันออกด้านที่ยาวกว่าหันไปทางนู้นนะครับเราหามาตัวสั้นอยู่ไหนล่ะมันอยู่ที่มุมนี้เหรออยู่ที่มุมนี้ก็หันนี้เลยง่ายๆปังนี่แต่ว่าเซนเตอร์นี้ยังไม่ตรงนะครับเราก็ไปฝากเพื่อนไว้ก่อนปึ๊บไปฝากเพื่อนไว้โอเคแล้วก็หมุนเซนเตอร์มาให้ตรงเซนเตอร์ตัวนี้มันต้องแนวยาวต้องมาอยู่ฝั่งนี้ไงแล้วก็หมุน2ทีมันจะบังหน่อยจะมองไม่เห็นเนี่ยอันนี้คือตรงแล้วเราก็ต้องให้มันมารับตรงนี้หมุนทีนึง3ที่แล้วก็รับนี้ปุ๊บแล้วก็กลับขึ้นไปโอเคนี่ครับนี่คือการทำครอสขาวเสร็จเรียบร้อยครับนี่ตรง
ตรงเห็นไหมครับถ้าเทียบกับรูบิกธรรมดาครับตอนนี้ผมอยู่ในขั้นตอนนี้แล้วขาวลองขาวคอสขาวแล้วก็ตรงกับแถวที่2นี่เช็คมาดูอีกทีนะครับเห็นนะค่อยๆดูค่อยๆทำครับตรงเนี้ยมันอาจจะมองแบบใช่เหรอมันยังงงๆอะไรอยู่นะครับก็อย่างที่บอกครับมันจะมองภาพยากนิดนึงแต่ตรงเนี้ยใช่แล้วถูกต้องแล้วซึ่งตรงนี้ขาวตรงนี้ก็ถูกแล้วด้วยนี่เห็นไหมเป็นรูปแล้วครับต่อเลยครับทำขาวเต็มครับนี่ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันเลยให้มาอยู่เอาขวาคว่ำลงใช่ไหมแล้วก็ให้ตัวสีขาวมาอยู่แถว2เพื่อเล่นได้เหมือนอย่างเงี้ยเราทำตรงนี้ปุ๊บแล้วก็หมุนมาให้ตรงเซนเตอร์กันใช่ไหมเอาขาวลงนี่ใช่ไหมก็ใช้สูตรขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงเหมือนกันเลยอย่างนี้เหมือนกันปุ๊บตรงนี้ก่อนง่ายดีตรงนี้เป็นตัว L ที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับเราหันมองดูตัว L อยู่แถว2พอดีครับแล้วตรงเนี้ยมันอยู่หน้าแบบไหนนี่อันนี้คือหน้าเข้ามานี่คือหน้าที่เป็นสีขาวครับเพราะตัวเนี้ยหน้าขาวอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องหันข้างแบบนี้เพื่อให้หน้าขาออกไปทางขวาเพื่อที่จะใช้สูตรได้นะครับเพราะอย่างนี้ปุ๊บเราก็ใช้สูตรขวาขึ้นบนซ้ายและขวาลงติดขวาลงปึ้งเห็นไหมครับนี่ได้แล้วมันอยู่ที่แค่มุมมองครับเรามองเราหาให้เจอครับอ่ะนี่ปุ๊บละเหลือ2ตัวนี้นะครับตัวนี้มันต้องอยู่ตรงนี้และตัวนี้ต้องอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะมี2อันไงอันนี้จะอยู่อันจับที่ตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าจะเอาจากข้างบนจากตรงไหนมาก็ได้เพราะมันเป็นตัวเดียวกันมันจะดีกว่าตรงนี้เนี่ยแหละไอ้ตัวเนี้ยฟิกตายตัวเลยนะครับสมมุติว่าอันนี้ตีนี้อันนี้มันก็ต้องอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นไม่มีอยู่ทางอื่นได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มันอาจจะมีกลับกันบ้างได้เล็กน้อยนะอย่างเช่นเนี่ยอ่ะตัวนี้ตัวที่เป็นรูปแบบเนี้ยต้องอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยครับผมมี2ทางเลือกคือ1ตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมมันคือตัวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราเอาขาวคว่ำครับเล่นตัวนี้ก็ได้เลยเหมือนกันมีค่าเท่ากันนี่อันนี้ขาวถือว่าหน้าที่หันมาหันเข้ามาหาอยู่นะครับก็หันพลิกกลับไปซ้ายจะได้เล่นจุดซ้ายนะครับซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงเห็นไหมนี่ได้รูปนี้แล้วครับต่อไปตัวสุดท้ายก็ที่เป็นตัวยาวๆเนี้ยตัวไหนก็ได้ตัวนี้ก็ได้ต้องมองก่อนเนี่ยถ้าเหมือนเป็นแบบเนี้ยมันหันอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับถ้าเราหมุนมาป๊าบปุ๊บมันก็จะอยู่ขวาใช้สูตรขวาได้แต่ถ้าเกิดว่ามันหันขึ้นแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันหันขึ้นอยู่มันจะเปรียบกรณีเหมือนขาวมาอยู่ชั้นบนตรงเนี้ยลูกนี้ไม่มีอีกมันจะมีบางกรณีขาวมาอยู่ข้างบนใช่ไหมครับถ้าสมมติเล่นให้ดูก็ได้สมมติว่าขาวอยู่ข้างบนนี้ก็ใช้สูตรขวาขึ้นบนซ้าย2รอบแล้วก็ขวาลงเห็นไหมมันก็จะมาหันหน้าแบบนี้แล้วนะครับเราก็พลิกไปได้เลยพลิกกลับไปเพื่อเล่นได้นะครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงเห็นไหมตัวนี้ยังไม่ถูกมันกับหัวกับหางอยู่แสดงว่ามันต้องพลิกอีกทีนึงนะครับเอาใหม่ต้องหาด้านนี้ติดตรงนี้ทุกทีเลยผมไปไหนละนี่อันนี้หันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงโอเคดีครับได้ละก็ได้ขาวเต็มเรียบร้อยแล้วครับไปนะง่ายนิดเดียวครับทีนี้ครับพอขาวเต็มปุ๊บแล้วเช็คคอร์สด้วยนะว่าผิดไหมเมื่อกี้ทำไปทำมาคอร์สมันชอบผิดนี่ถูกแล้วเรียบร้อยเราก็ทำแถวที่2ต่อเลยแถวที่2เนี่ยแหละจะเป็นตัวที่งงมากๆครับผมติดตรงนี้นานมากไม่ติดนานมากเรียกว่าอะไรทำหลายรอบมากกว่าจะเคลียร์นะครับเซนเตอร์ถูกแล้วต้องทำ4มุมให้ถูก1 2 3 4โอ้โหอันนี้4มุมผิดหมดเลยนะครับถ้าเทียบกับรูบิกธรรมดานะก็เดี๋ยวผมต้องทำควบคู่กับรูบิกธรรมดาไปเพื่อจะได้เข้าใจนะครับสูตรรูบิกธรรมดาใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับตอนนี้ที่เราเล่นได้นะครับไม่มีสีเหลืองใช่ไหมเอาสีนี้ให้ตรงปุ๊บหันไปด้านข้างอันนี้สีส้มตัวบนสีส้มหันไปด้านข้างเล่นสีส้มปุ๊บแล้วก็ทำสีขาวครับกลับมาเห็นไหมมีตะลงมาอยู่เลยครับอันนี้ก็เช่นกันวิธีเดียวกันเลยเรามองหาก่อนอันดับแรกคือเราต้องรู้ว่าจะเอาตัวไหนมาลงตรงไหนนะครับง่ายๆเอาตัวนี้ก่อนเลยไอ้ตัวที่ตัว L เนี่ยง่ายนะครับชิ้นแถวที่2ของตัว L คือตัวนี้เห็นไหมมันจะอ้วนกว่าเพื่อนแล้วก็เป็นรูปอย่างนี้จะรู้เลยนะครับตัวที่เราต้องการครับเราหันมาให้ตรงนี่ตัวที่เราต้องการเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราคว่ำลงอย่างนี้ตัวที่ต้องการหันมาตรงเราอย่างนี้นี่ตรงเราอย่างนี้ที่เราต้องทำก็คือพลิกลงมาตรงนี้ถูกป่ะมันมีวิธีการเช็คอยู่ครับนี่ถ้าเราหันมาตรงเราแบบนี้นะครับเราลองหมุนดูครับหมุนนี้หมุนมาข้างๆอย่างนี้หมุนด้านหน้าข้างหน้าแล้วหมุนมาปั๊บตรงไหมเนี่ยถ้าตรงกันอย่างเงี้ยเอาแค่ตรงนี้พอนะตรงกันอย่างเงี้ยแปลว่าถูกนะครับเพราะตรงนี้มันหมุนอย่างเงี้ยตรงกันอย่างงี้ปึ้งนี่อันนี้ตรงกันเป็นรูปดาวถูกแสดงว่าใช่ครับแสดงว่าอันเนี้ยต้องเอามาลงทางซ้ายเปรียบเสมือนกับ
ตัวไหนดีเดี๋ยวจะเหมือนกับตัวนี้เลยเป๊ะนี่ครับอันนี้หน้าตรงแล้วอันนี้จะต้องเอามาลงทางซ้ายเช็คมาดูยังเหมือนหมุนเช็คลงปึ้งถูกเหมือนกันอันนี้ครับลงมาซ้ายก็แปลว่าเราก็ต้องบิดหนีไปก่อนเราบิดหนีไปขวาปั๊บใช่ไหมแล้วก็เล่นตัวทางซ้ายนี้หมุนแบบซ้ายขึ้นบนขวาแล้วก็ซ้ายลงทีนี้ก็บิดหน้านั้นกลับมาหน้าที่เราต้องการเมื่อกี้ตัวนี้นะครับก็ไปขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงเห็นไหมเข้ามาอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับไม่งงนะทำแบบนี้ไปเรื่อยให้ครบทั้ง4ด้านนะครับมองแต่มันจะมองยากนิดนึงนะครับคืออย่างที่บอกครับวิธีการเช็คเดี๋ยวผมบอกก่อนตัวชิ้นมุมของแถวที่2นี่เห็นไหมมันจะอ้วนกว่าเพื่อนมันจะอ้วนกว่าเพื่อนแล้วก็อีกตัวนึงอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าผิดที่อยู่นะครับเราก็มองหาก็ได้ยาวๆสั้นๆเนี่ยยาวยาวสั้นใช่ไหมก็เนี่ยยาวยาวสั้นง่ายๆนะครับมาผมเอาตัวยาวให้ดูสักตัวหนึ่งก่อนละกันนะครับนี่ตัวนี้คือตัวยาวนะครับก็ต้องเอาตัวนี้หรือตัวนี้ลงมานะครับก็เหมือนเดิมวิธีการก็เราจะเล่นหน้าไหนก็ได้จะเล่นหน้านี้หรือหน้านี้ก็ได้นะครับเหมือนกันเราเล่นหน้านี้ละกันเราหมุนมาอย่างนี้ปึ้งแล้วเราก็ลองพลิกลงมาดูครับพลิกลงมาดูอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกเห็นไหมพอไม่ใช่ไม่ถูกแบบนี้ปุ๊บแล้วก็วนไปดูอีกตัวนึงหันไปดูอีกตัวหนึ่งลองดูตัวนี้ตัวนี้หันมาถูกไหมนี่ตัวนี้ถูกเห็นไหมครับนี่แหละคือวิธีการเลือกว่าจะเล่นตัวไหนแรกผมเล่นเนี่ยผมไม่รู้ผมเห็นตัวนี้ผมทำเลยแล้วมันไม่ได้ครับมันเบี้ยวไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเช็คแบบนี้ก่อนนะครับพอเล็งมาตรงปุ๊บลองหมุนมาดูใช่ไหมใช่โอเคตรงเนี้ยมันจะไม่มีปัญหาเลยสมมติว่าเราอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับแล้วเราอยากลองเล่นดูเนี่ยแล้วก็ลองพลิกลงมาดูเห็นไหมมันจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวลองทำดูก่อนแล้วกันจะได้เข้าใจนะครับอย่างนี้โอเคอย่างนี้ได้งั้นก็แปลว่าอันนี้ต้องลงมานี่ใช่ไหมครับเราหันหน้าขวาหนีก่อนหันด้านบนหมุนบนไปขวาเพื่อหนีมันนะครับหนีด้านที่ถูกต้องครับหมุนยากปุ๊บโอเคทีนี้ก็เล่นหมุนซ้ายครับซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงตัวนี้ที่เมื่อกี้อยู่ล่างเอากลับมาเก็บปั๊บขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงเห็นไหมครับมันเข้ามาอยู่แล้วเรียบร้อยเห็นล่ะนี่ได้2แล้วนะก็ทำแบบนี้ไปอีก2อันเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ตัวนี้อันนี้อยู่นี่อันนี้มันอยู่นี่อยู่แล้วอันนี้อยู่นี่เราเก็บนี่ก่อนก็ได้นะครับง่ายๆปึ๊บลองหมุนดูใช่ไหมหมุนอย่างนี้ไม่ถูกครับแปลว่าเราต้องไปอีกด้านนึงปึ๊บแล้วก็หมุนลงดูปั๊บถูกเป๊ะเดี๋ยวก็ต้องเล่นด้านนี้นะครับเนี่ยแหละคือวิธีการเช็คว่าจะเล่นแบบไหนนะแล้วก็หมุนหนีไปปึ๊บใส่หมายกันครับปั๊บเรียบร้อยนะนี่ตัวสุดท้ายก็เช็คดูเหมือนเดิมลองหมุนดูแป้วใช่ไหมใช่ถูกดิตรงนี้ถูกครับแปลว่าต้องเล่นด้านนี้นะครับแล้วก็เล่นบิดหนีไปต้องเอามาลงนี้ใช่ไหมบิดหนีไปจุดขวาแล้วก็พลิกกลับมาแล้วก็พลิกมาทางสุดซ้ายนี่เห็นไหมติดกันแล้วแบงเรียบร้อยครับเห็นไหมครับขาวเต็มพร้อมกับชั้นที่2ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วต่อไปเป็นแถวบนแล้วครับเป็นช่องบนแล้วครับทำสีเหลืองนี่ครับว้าวในแถวสุดท้ายนี้มันก็จะเหลือแค่หน้าบนด้านเหลืองไฟมาขับแรงง่ายๆครับถ้าเป็นรูบิกธรรมดาเรามองได้นี่เหลืองเป็นบวกแล้วเหลืองอยู่ตรงนี้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 ใช้สูตรไหนอะไรก็ว่าไปตามที่เราเล่นเป็นนะครับตัวอันนี้มันจะมองยากหน่อยเรามองแบบนี้เหมือนเดิมที่ผมบอกแต่ต้นนะครับนี่พุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามานี่คือด้านเหลืองนะครับเหลืองก็เหลืองอยู่ไหนล่ะนี่เหลืองออกไปเหลืองออกไปตัวนี้เหลืองออกตรงนี้เหลืองออกนี้อันนี้เหลืองออกมานี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นแค่เหลืองสี่เหลี่ยมนี้ยังไม่ได้เป็นบวกเราก็ต้องทำเหลืองให้เป็นบวกก่อนนะครับใช้สูตรเดียวกันเลยเป๊ะๆ เลยครับคืออย่างนี้มันเปลี่ยนได้หมดเลยนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยอันนี้ตรงเนี่ยก็ต้องไว้ตรงนี้เลยไม่ใช่นะครับอันนี้แล้วก็หมุนได้หมดเหมือนสีเหลืองนี่เลยเนี่ยเราหมุนได้หมดเลยนะครับหมุนเล่นได้เลยเต็มที่นะครับแล้วก็หมุนให้มันไปตรงนี้เพื่อใช้สูตรทำเป็นบวกใช่ไหมครับขวาลงบนขวาหน้าซ้ายบนซ้ายติดบนซ้ายหน้าขวาและขวาขึ้นนะได้บวกแล้วครับเฮ้ยไม่ได้บวกดิเป็นปลาด้วยเฮ้ยเป็นปลาจะเสร็จเลยเนี่ย
เฮ้ยนี่เป็นรูปนี้แล้วเนี่ยเนี่ย1 2 3 4 5 6แล้วก็เหลืองมานี่เหลืองอ๋อไม่ใช่นี่เป็นโบมี5 6มี6ตัวตรงนี้อันนี้เป็นโบอยู่นะครับอันนี้มันเป็นโบไหมอันนี้ไม่ใช่โบเนาะอันนี้มันเป็นเหลืองเข็ดเลยนี่ก่อนใช่ไหมเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ตัวนี้เป็นเหลืองนะครับอันนี้เหลืองหันเข้าอันนี้เหลืองหันซ้ายตรงนี้นะครับสุดโบเหลืองเป็นยังต้องทำยังไงผมจำไม่ได้ละสุดโบเหลืองต้องอยู่ยังไงลืมละอย่างนี้มั้งใช่ไหมลองดูอันนี้เหลืองบวกนะครับทำให้มันเป็นปลาก่อนนะครับต้องอย่างงงทางตรงเนี้ยเหมือนนี้เราเล่นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราหันหน้ามาอย่างนี้แล้วก็หมุนทีเดียวนะครับการหมุนของดาวเนี่ยอันนี้คือทีเดียวนะถ้าหมุนแบบกับรูปนี้เรียก2ทีนะครับอย่างงผมติดงงตรงนี้หลายรอบแล้วบางทีแบบหมุน1ทีใช่ไหมผมไม่หมุนอย่างนี้เรียบร้อยเลยหมุนทีเดียวก็คือครึ่งเดียวนะครับอย่างงนะครับกลับมาเป็นบวกบวกข้างด้านขวานี้ก็มีปัญหาอ่ะเนี่ยตอนนี้เป็นเหลืองบวกแล้วก็เป็นจึ๊กอย่างนี้นะครับก็ทำจุดเดิมไปสองรอบลงนี่แหละเป็นปลาเรียบร้อยครับปลาเป็นเหลืองนี่โอ้ยนี่คือพร้อมเลยนี่คือพร้อมที่จะไปเลยนี่เป็นตัวเดียวกันเลยครับนี่เห็นไหมเหลืองเป็นปลาเหลืองพุ่งมาหน้าอันนี้เหลืองพุ่งไปขวานี่เหลืองพุ่งขึ้นบนนี่เหลืองพุ่งขวาคือมันเป๊ะเลยครับแต่ว่าทำอีกทีเหลืองเต็มเลยอ๋อจริงไหมลองดูเล่นหนักตรงนี้นะครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองรอบและขวาลงเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเหลืองเต็มแล้วเป็นนี้เลยครับเป๊ะเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ทีนี้ครับมันยังไม่จบครับเพราะว่ามันก็เหมือนรูบิกเลยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเหลืองหันหน้าขึ้นหมดแล้วก็จริงแต่ว่าด้านข้างหรือตำแหน่งตรงเนี้ยยังไม่ถูกเหมือนกันอันนี้นะครับเห็นไหมตำแหน่งมันยังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ทำสูตรเหมือนกันเลยนะครับก็คือสูตรต่อไปสูตรหาก้ามปูนั่นเองหาคู่แบบนี้เหมือนอย่างนี้ไม่มีเลยก็อันนี้มันจะดูง่ายหน่อยเหมือนอย่างเราเขียวเป็นก้ามปูแล้วก็ดูหมดตรงมาเขียวใช่ไหมแล้วก็หันมาเล่นหน้าขาวนี้รู้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยครับนี่แหละคือปัญหาเราไม่รู้ว่าหน้าไหนเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือหมุนเซนเตอร์ให้ตรงก่อนนะครับเหมือนอย่างเงี้ยมันเซนเตอร์มันไม่ตรงอยู่แล้วเพราะมันยังผิดอยู่หมายความว่าเนี่ยตัวกลางเนี่ยมันก็ยังผิดหาตัวมุมนี้ที่มันเข้าล็อกก่อนละกันนะครับมุมไหนพอเข้าล็อกก็ลองดูเรายึดตัวนี้ก็ได้ง่ายหน่อยยึดเนี่ยเข้าล็อกก่อนปึ้งเข้าล็อกแล้วมีตัวไหนเข้าล็อกมั้งปึ้งปึ๊กเห็นไหมเฮ้ยแสดงว่านี้ก็ได้หมดเลยนะครับแสดงว่าอันนี้เนี่ยมุมถูกในตัวกลางนี่ก็ถูกนี่หน้าเต็ม1หน้าแปลว่าตอนนี้เหลือแค่นี้เองเหลือแค่3ตัวนี้ที่ยังผิดกันอยู่โอ้อันนี้กลายเป็นแก้เสร็จเลยนะครับผมก็ข้ามไปตอนขั้นตอนสุดท้ายได้เลยนะครับแต่สำหรับบางคนที่พอหมุนหามุมแล้วมันยังไม่ได้แบบเนี้ยมันจะยังผิดเพี้ยนกันหมดอยู่ก็ต้องใช้สูตรเหมือนกับโรบิกธรรมดาคือสูตรหาก้ามปูก่อนนะครับก็เอาก้ามปูไว้ขวามือแล้วก็เล่นหน้าขาวนี่นะครับขวา2ทีล่าง2ทีขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงล่าง2ทีขวาขึ้นบนขวาขึ้นนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้นี่ก้ามปูเนี่ยอันเนี้ยเหมือนจังหวะเนี้ยอันเนี้ยของผมเหมือนเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าเต็ม1นะครับแล้วก็ตัวกลางผิดอยู่3แค่นี้เองครับก็ง่ายๆครับว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องสลับไปอยู่นู่นไอ้นู่นต้องสลับมาอยู่นี่ส่วนอันนี้ต้องมาอยู่นี่นะครับก็ไม่มีปัญหาก็แบบนี้เลยแหละตามแบบนี้เลยนะเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าอันนี้ต้องไปอยู่นู้นหรืออันนี้ต้องไปอยู่นี้ยังไงกันแน่ใช้สูตรที่เปลี่ยนตัวกลางนี้มาอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมทำนี้เสร็จก่อนเลยละกันนะครับเหมือนถ้าตอนเนี้ยเหมือนกันพอดีเลยอุ้ยทำไมเหมือนกันหมดเลยครับนี่ผมต้องเปลี่ยนตัวนี้มาอยู่ฝั่งนี้ก็หมายความว่าผมจะเปลี่ยนตัวนี้มาอยู่ฝั่งนี้เช่นกันครับก็ใช้สูตรได้เลยครับหลัง2นะบนขวาซ้ายขึ้นขวาขึ้นหลัง2ซ้ายลงขวาลงบนซ้ายบนซ้ายหรือบนซ้ายหลัง2โอเคอันนี้ผมก็จะสูตรเดียวกันครับอันนี้คือหน้าเต็มของรูบิกนะครับเราเล่นหน้าเต็มนี้หมุนหลัง2นี่คือ1นะนี่คือ2นะอย่าหมุนแบบเกินนะถ้าหมุนแบบเพชรเต็มรอบมันจะเป็น4นะครับหลัง2นะครับแล้วก็บนหมุนมาซ้ายปั๊บแล้วก็ซ้ายขึ้นขวาขึ้นแค่นี้นะครับอย่าเกินนะครับหลัง2 1 2ซ้ายลงขวาลงบนซ้ายแล้วก็หลัง2ปึ้งนี่ครับเฮ้ย what where whoa where whoa อ้าวเฮ้ย
ถูกมาแล้วครับแต่ตัวกลางนี่ผิดครับแหมมาถึงนี่เพื่อนคงคิดในใจว่าฮะโธวิธีการแก้ง่ายๆครับแบบนี้ก็ได้ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปครับอันเนี้ยผมมั่นใจว่าไม่ได้ผิดเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราเล่นนะครับมันถูกต้องมาเสมอนะครับแถวที่สาเซนเตอร์ตรงเนี้ยถูกมาตลอดแต่พอทำสูตรแก้อะไรหมดปุ๊บมันดันผิดตรงนี้ครับตรงนี้มันมีวิธีแก้อยู่นิดนึงครับอย่าโกงแบบนี้นะแบบนี้จริงๆถามว่าได้ไหมก็ได้แหละแต่มันคือความโกงมันจะรู้สึกแบบมันจะคาใจครับเราเสียบกลับไปเหมือนเดิมมันมีสูตรการแก้เซนเตอร์ผิดเพี้ยนตรงนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะเฉพาะพวกรูบิกรุ่นพิเศษเช่นพวกวินมิลคิวหรือรูบิกพวกรูปการ์ตูนอะไรพวกเนี้ยนะครับอย่างพวกรูปการ์ตูนอะไรพวกอย่างเงี้ยมันจะสามารถใช้ได้ครับแก้เซนเตอร์เพี้ยนครับหันหน้าเข้าหาตัวอีกครับมอง1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่นะครับมองเล่น9ตัวอย่างนี้นะครับให้ใช้สูตรอย่างนี้นะครับขวาขึ้นหน้าขวาขวาลงและหน้าขวาทำแบบนี้ไป5ครั้งครับเมื่อกี้1ไปแล้วครับขวาขึ้นหน้าขวาขวาลงจับยากนิดหนึ่งนะครับตรงนี้หน้าขวาโอเคต่อไปเรื่อยขวาขึ้นหน้าขวาขวาลงหน้าขวาขวาขึ้นหน้าขวาขวาลงหน้าขวาขวาขึ้นหน้าขวาขวาลงและหน้าขวาเห็นไหมครับนี่สามารถแก้ได้ครับอันนี้จดไว้เลยนะครับอันนี้เรียกว่าสูตรแก้เซนเตอร์ครับกรณีที่ทำเสร็จแล้วเซนเตอร์มันผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวนะครับอันนี้ต้องใช้สูตรนี้ถึงจะสามารถแก้ได้ครับเห็นไหมอย่าไปโกงแกะอันนี้นะไม่เอานะนะครับอันนี้เพิ่มจำอีกสูตรหนึ่งครับสูตรแก้เซนเตอร์นี่ใช้ได้หมดเลยกับทุกรูปที่เป็นกระตงกระตูนได้หมดอันนี้ผมให้ดูตัวนี้ก็ได้นี่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ละกันนะครับเนี่ยเซนเตอร์มันเพี้ยนอยู่เห็นไหมครับเราก็ใช้สูตรเมื่อกี้ได้ครับดูนะครับขวาขึ้นหน้าขวาขวาลงหน้าขวา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 ขวาขึ้นหน้าขวาขวาลงและหน้าขวาเห็นไหมครับก็จะสามารถแก้เซนเตอร์ได้โดยที่ตัวอื่นยังไม่ผิดเพี้ยนนะครับไอ้ตัวนี้มันผิดอยู่แล้วนะครับเนี่ยเมื่อกี้แก้หนึ่งแก้เดี๋ยวเหลือตัวสุดท้ายดีเดี๋ยวผมแก้เสร็จเลยแล้วกันรูปอีกเนี่ยขึ้นหน้าขวาขวาลงหน้าขวาขวาขึ้นหน้าขวาขวาลงหน้าขวาขึ้นหน้าขวาขวาลงหน้าขวาขวาขึ้นหน้าขวาขวาลงหน้าขวาขวาขึ้นหน้าขวาหน้าขวานี่โอเคนี่ครับรูบิกลายการ์ตูนก็จะเสร็จเรียบร้อยหมดเห็นไหมครับนี่ครับคือสูตรการแก้เซนเตอร์ผิดเพี้ยนนะครับเอาไปจำกันใช้กันได้นะครับและทั้งหมดนะครับก็คือการแก้รูบิกรูปดาวตัวนี้ครับเจ้าแรกในโลกเลยนะพิมพ์ใน YouTube ลองหาดิไม่มีใครเคยสอนตัวนี้ครับผมรีวิววิดีโอแรกไปแล้วและอันนี้คือการสอนเล่นครับสามารถเล่นได้จริงๆครับตัวนี้ว้าววู้เย้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะหารูบิกใหม่ๆมาเล่นมาสอนมาชำแหละแกะดูอีกนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับนี่ขอให้เพื่อนๆเล่นรูบิกดาวกันให้สนุกนะครับสวัสดีครับ